ันนี้ก็จะพาดูพื้นที่ส่วนกลางสระว่ายน้ำของบ้านชายทะเลนะครับซึ่งเป็นสระว่ายน้ำที่ตั้งแต่สระแรกที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยมันยาวไปถึงสระสุดท้ายเลยเดี๋ยวเดินไปดูกันนะครับว่ามียังไงอันนี้ก็เป็นสระแรกนะครับที่จะอยู่ติดทะเลเลยนี่นะครับแล้วมันก็จะลอดใต้สะพานเนี่ยโค้งไปนะครับแล้วก็มีสระเด็กอยู่ตรงนี้ก็คือคอนเซ็ปต์ก็คือสามารถที่จะว่ายจากสระแรกเลยนะครับยาวไปได้ถึงสระสุดท้ายเดี๋ยวจะพาไปดูนะฮะนี่มีสะพานข้ามนะครับเป็นสะพานเชือกไม้นี่ว่ายมาถึงตรงนี้โค้งไปตรงนี้ได้นะครับคอนโดก็จะขนาบข้างไปสองข้างด้านเลขคี่แล้วก็ด้านเลขคู่นะครับนี่ก็จะว่ายได้ถึงตรงนี้โค้งนะฮะมีจักรุซี่อยู่ตรงนี้ด้วยนี่จักรุซี่นะฮะตรงนี้ก็เป็นสปาจักรุซี่เป็นคอนโดเก่าแล้วนะครับแต่ว่าให้สระว่ายน้ำเรียกว่าทุกตึกครับสามารถที่จะว่ายได้หมดอันนี้อยู่ตึกที่5แล้วนะครับนี่ตึก5ก็ตึก6จะเป็นคลิปพาดูสระว่ายน้ำพื้นที่ส่วนกลางบ้านชายทะเลนะครับตรงนี้ก็เป็นสระที่เด็กเขาก็จะชอบมาเล่นกันพ่อแม่ก็จะนั่งตรงนี้นะครับแล้วก็นั่งเล่นกันได้อันนั้นก็จะเป็นตื้นหน่อยก็ลอยคอได้นะเนี่ยสระสวยมากเลยก็พยายามจะทำให้มันดีนะครับซ่อมแซมต่างๆนี่เป็นพื้นที่ทรายเห็นไหมฮะเขามีกฎคอนโดอยู่นี่เล่นทรายเด็กก็จะมาเล่นทรายนี่ก็เป็นตึก8ตึก7ความสูงก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจาก4ชั้นเป็น7ชั้นแล้วก็สุดท้ายก็เป็น9ชั้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสระหนึ่งก็เรียกว่าทุกคนที่มาเนี่ยก็สามารถที่จะว่ายน้ำได้เลยนะครับเนี่ยเป็นสระ7สระ8นะครับอันนี้ก็เป็นอีกสระหนึ่งเลยสระใหญ่นะลมลื่นนะครับก็ยาวไปถึงนู่นเลยคือสระที่9นะครับมีคนเล่นอยู่ก็จะไม่ไปรบกวนเขาจะถ่ายแค่ตรงนี้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นสระตึก9ครับตึก9นี่จะเป็น9ชั้น1 2 3 4 5 6เจ็ดชั้นนะเจ็ดชั้นใช่นี่ก็7ชั้น1 2 3 4 5 6 7ชั้นใช่นะครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสระสุดท้ายตอนนี้เขาเล่นอยู่นะครับเราก็จะไม่เดินไปนะฮะเนี่ยครับยาวเลยก็พาชมแล้วนะครับตัวผมเองเดี๋ยวผมก็จะไปว่ายน้ำคอนโดเนี้ยก็ซื้อมานานแล้วนะครับเป็นคอนโดเก่าแล้ว20กว่าปีแล้วก็ส่วนกลางก็ยังบำรุงดูแลรักษาอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ใช่คอนโดใหม่นะครับมันก็จะไปเทียบอะไรกันไม่ได้แต่มันก็จะได้ความเรียกว่าในความเห็นของผมอ่ะก็คือสระว่ายน้ำเนี่ยเท่าที่ผมทราบจะไม่มีคอนโดไหนคอนโดมิเนียมไหนที่มีสระว่ายน้ำที่ตั้งแต่แรกเลยนะตั้งแต่แรกเลยนะครับยาวมาเนี่ยแล้วก็ยาวไปถึงทะเลเลยนะครับไม่มีเลยเพราะว่าค่าก่อสร้างด้วยแล้วก็การออกแบบการลงทุนส่วนใหญ่ก็จะเป็นสระครับเป็นย่อมไปนะครับแต่เนี้ยก็จะสามารถที่จะว่ายจากข้างหน้าไปข้างหลังได้หมดเลยเนี่ยทุกคนก็จะสามารถที่จะ
อยู่ตรงไหนก็กระโดดลงน้ำอยู่ตรงไหนก็กระโดดลงน้ำแต่ละตึกแต่ละตึกก็จะไม่ติดอัดไม่แออัดนะครับที่ผมก็เดินกลับจากอาคาร9คืออาคารสุดท้ายที่ติดกับถนนใหญ่นะเห็นไหมข้างหลังก็เดินไปข้างหน้านั้นผมอยู่อาคารข้างหน้าข้างหน้าตึก1ตึก2เนี่ยผมก็เลือกที่จะว่ายน้ำอยู่ข้างหน้าที่ก็เป็นส่วนเขาทำงานอยู่นะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวก็จะเดินกลับไปอีกรอบหนึ่งให้เห็นเลยนะนี่นะว่ายคือว่ายได้ยาวเลยอ่ะไม่ต้องขึ้นนะฮะถ้าตั้งแต่ทั้งต้นเนี่ยตึก9เนี่ยมันก็ว่ายยาวมาไล่มาตึก7ตึก6ตึก8ตึก5ตึก4อาคาร4อาคาร3ไล่ยาวมาได้เรื่อยเลยข้ามสะพาน2สะพานนะครับข้าม2สะพานปึ๊บโอ้เขาดีไซน์มาต้องนานมากแล้วนะครับข้ามมาก็ถึงแล้วข้างหน้าตรงนั้นก็คือทะเลนะฮะนั่นก็คือทะเลนี่ก็คือสระว่ายน้ำตึกหนึ่งซึ่งมีความยาว30เมตรเมตร30ครับตรงนี้แล้วก็ข้างหน้าก็คือทะเลโอเคก็ไปดูกันยาวๆเลยนะครับวันนี้ก็ทำแนะนำสระว่ายน้ำ อาคารบ้านชายทะเลตรงหนองแกหรือหัวถนนที่หัวหินประจวบครับสวัสดีครับ